ชั่นสนับสนุนโดยบริษัทตลาด .com จำกัดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่วง Inno Solution กันอีกแล้วนะครับโอเคกับผมนะครับผมนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับหรือว่าป้อมนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักว่าทำไมครับบางคนเปิดธุรกิจเว็บไซต์มาแล้วแต่ไม่มีคนเข้าเว็บไซต์ครับแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาซื้อสินค้าเราสักทีคุณรู้ไหมครับว่าทำไมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเฉลยข้อมูลตรงนี้กันนะครับปัจจุบันแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยมีธุรกิจและก็มีเว็บไซต์นะครับแต่ปัญหานึงที่เราเจอคือเปิดเว็บมาแล้ว2เดือน3เดือนบางคนเปิดมาเป็นปียังไม่มีคนเข้าเว็บหรือเข้ามาน้อยมากเลยครับคุณรู้ไหมครับว่าปัจจัยอะไรครับที่ทำให้คนเข้ามาเว็บไซต์คุณน้อยนะครับข้อแรกเลยครับสำคัญเลยนะครับเขาบอกว่าคนไม่รู้จักเว็บไซต์คุณครับไม่มีใครรู้จักเว็บไซต์คุณเลยคำถามคือทำยังไงครับให้คนรู้จักเว็บไซต์คุณมากขึ้นนะครับคำตอบคือคุณต้องทำการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับมีการโปรโมทมากขึ้นให้คนรู้จักเว็บไซต์คุณมากขึ้นครับคนถึงจะรู้จักและจำชื่อสินค้าคุณได้วิธีการโปรโมทมีหลายวิธีมากมายเลยในปัจจุบันเช่นคุณไปโปรโมทซื้อโฆษณาเป็นแบนเนอร์คุณลงโฆษณาผ่านอีเมลคุณไปลงโฆษณาผ่าน Search Engine Marketing มีคนเสิร์ชใน Google Yahoo แล้วขึ้นมาเจอเว็บไซต์คุณนั่นคือวิธีการแรกครับที่ทำให้คนรู้จักเว็บไซต์คุณเพิ่มมากขึ้นได้นะครับวิธีการที่2คือคนเข้ามาแล้วคนจำชื่อเว็บไซต์คุณไม่ได้บางทีชื่อเว็บไซต์คุณจำยากเกินไปบางทีชื่อเว็บไซต์คุณอาจจะเป็นอะไรที่สะกดยากมากด้วยเช่นกันฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือคุณจะควรจะตั้งชื่อเว็บไซต์คุณนะครับหรือชื่อธุรกิจคุณให้มันจำง่ายบอกต่อง่ายคนฟังคนเข้าใจทันทีว่าเว็บไซต์คุณกำลังขายอะไรอยู่ครับผม อันที่3ครับเว็บไซต์บางทีเปิดไปแล้วครับอันนี้เจอกันเยอะเลยนะครับเว็บไซต์คุณไม่น่าสนใจครับเปิดมาแล้วปรากฏว่าคนเข้ามาดูสินค้าไม่น่าสนใจรูปภาพไม่สวยข้อมูลไม่ดีอะไรต่างไม่ดีเลยทำให้คนไม่สนใจข้อมูลตรงนี้ด้วยเช่นกันฉะนั้นคุณควรจะปรับแต่งเว็บไซต์คุณให้สวยให้น่าสนใจภาพสวยๆข้อมูลต่างๆครบถ้วนนะครับและอันนี้ข้อสำคัญครับข้อที่4คือเว็บไซต์คุณไม่อัปเดตครับปรากฏคลิกเข้าไปแล้วข้อมูลต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเปิดมา3ปี4ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากครับเราควรจะปรับเปลี่ยนข้อมูลเว็บไซต์คุณให้บ่อยครับเปลี่ยนได้ทุกอาทิตย์ยิ่งดีเลยนะครับและข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่น่าเจ็บใจมากเลยครับเราเปิดเว็บไปแล้วปรากฏว่าเว็บข้อมูลคู่แข่งดีกว่าเราครับปรากฏคนลูกค้าเข้าไปที่คู่แข่งหมดเลยฉะนั้นนี่คือจุดที่สำคัญครับว่าจะทำยังไงให้เว็บของเราดีกว่าคู่แข่งฉะนั้นคุณควรจะหมั่นศึกษาเว็บคู่แข่งเสมอครับว่าเขาทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับฉะนั้นนี่คือ5ข้อครับที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนะครับเว็บไซต์ของคุณเนี่ยนะครับทำให้คนเข้ามาแล้วเขาจดจำคุณได้เขาเข้ามาแล้วเขาสามารถกลับเข้ามาอีกนะครับฉะนั้นผมเชื่อวันนี้นะครับคุณน่าจะได้อะไรบางอย่างที่สามารถไปปรับปรุงเว็บไซต์คุณได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกท่านไปพบกับนะครับกรณีศึกษาจริงนะครับของร้านค้านะครับร้านขายสินค้าแฟชั่นครับจะเป็นร้านขายคลิปติดผมนะครับคลิปผมนะครับแล้วก็เป็นวิกผมหรือเป็นคอนแทคเลนส์ครับที่มีการขายในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็มีการเทคนิคต่างๆที่ทำยังไงให้คนเข้าเว็บไซต์เยอะขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะครับครับและช่วงนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับคุณนะครับสุรวุฒิศรีคัทมานนะครับหรือคุณตั้มครับคุณตั้มเป็นเจ้าของเว็บไซต์ชื่อว่า www นะครับ chickchoice.com นะครับซึ่งเว็บนี้ที่อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นเมื่อกี้นะครับเว็บนี้เป็นเว็บที่ขายสินค้าแฟชั่นมากมายเลยนะครับแล้วเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าคุณตั้มเนี่ยมีเทคนิคอะไรในการทำเว็บไซต์นะครับให้เติบโตขึ้นมาได้นะครับวันนี้สวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวคุณตั้มแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าตัวเองทำธุรกิจอะไรอยู่ครับครับผมผมทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นนะครับครับเกี่ยวกับคลิปต่อผมวิกผมแล้วก็คอนแทคเลนส์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับความสวยความงามครับผมก็ซื้อใส่ได้ใช่ไหมมีวิกผมผู้ชายด้วยครับแล้วครับในอนาคตจะเอาไอเทมนี้เข้ามาคือหลังผมแก่เป็นหัวล้านก็มีวิกผมผู้ชายใส่ใช่ไหมครับโอเคอนาคตผมมาแล้วนะครับครับเปิดมากี่ปีแล้วครับตัวเว็บ chickchoice.com ถึงวันนี้3เดือน19วันครับ3เดือนเองใช่ครับโอ้19วันด้วยใช่ครับจนถึงวันนี้แรงบันดาลใจเป็นผู้ชายทำไมมาเปิดร้านขายแฟชั่นผู้หญิงหรือว่าคุณตั้มเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อโอเคผมนึกว่าคุณตั้มเป็นก็คือว่าไม่ครับโดยปกติเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะครับในระหว่างวันเนี่ยจะมีเวลาว่างแล้วก็สามารถนำเวลาว่างนั้นน่ะมาทำประโยชน์มันเกิดขึ้นได้พอดีได้เลยได้คุยกันกับแฟนครับมีแฟนแล้วเหรอครับมีแล้วครับว่าขอเสียใจด้วยนะครับแบบ